มีรายงานว่ากองกำลังจู่โจมของรัสเซียได้มาถึงชานเมืองทางใต้ของหมู่บ้านกราสนูเยหรืออิวานอฟสกีซึ่งอยู่ห่างจากอาร์เตมอฟหรือบักหมุดไปทางตะวันตกไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นความสำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินเนื่องจากตั้งอยู่บนทางหลวงที่เชื่อมต่อบักหมุดกับเมืองคอนสแตนตินอฟกาอันเนื่องมาจากคำสั่งของกองทัพยูเครนให้คอนสแตนตินอฟกาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกการรุกคืบของกองกำลังรัสเซียไปยังหมู่บ้านกราสโนเยนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถนนดังกล่าวใกล้จะอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วกองทหารยูเครนกำลังพยายามอย่างสิ้นหวังเพื่อหาทางป้องกันเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าทหารรัสเซียเปิดเส้นทางดังกล่าวนี้ไว้แต่แท้จริงแล้วมันเป็นการล่อให้กองกำลังผสมยูเครนเข้ามาในจุดดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าจะไม่มีคำสั่งให้ถอนตัวออกจากบักหมุดจะไม่ยอมจำนนอย่างไรก็ตามการสู้รบยังเกิดขึ้นในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของอาร์เตมอฟรวมถึงในพื้นที่ปารัสโควีฟกาซึ่งกองกำลังจู่โจมของวัคเนอร์เข้ามาพร้อมด้วยการสนับสนุนของปืนใหญ่ขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียก็ได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียยังคงพัฒนาแนวรุกในเมืองอาร์เตมอฟหรือบักหมุดสถานการณ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมกับการโจมตีของกองกำลังรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อมูลว่านักรบวัคเนอร์หลังจากประสบความสำเร็จในการยึดหมู่บ้านสตูปกี้ทางตอนเหนือของเมืองแล้วยังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกและใต้ทีละขั้นทั้งนี้ยังมีการต่อสู้อย่างดุเดือดในอีก2หมู่บ้านคือปารัสโควีฟกาและกราสนายาโกราทหารยูเครนพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อรักษาการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้และทุ่มกองกำลังที่เป็นไปได้อย่างสูงสุดการสูญเสียของกองกำลังยูเครนปิดโอกาสให้พวกเขาในการใช้เส้นทางเสบียงที่สำคัญที่สุดสายหนึ่งซึ่งนำไปสู่สลาเวียนอย่างไรก็ตามการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อมุ่งสู่ถนนคอนสแตนตินอฟกาจากรายงานบางฉบับระบุว่าวัคเนอร์กำลังพยายามตัดเส้นทางนี้ซึ่งเชื่อมระหว่างสตูโปชกิและคราสโนเยหรืออีวานอฟสกี้ควบคู่กับอาร์เตมอฟส่วนการรุกคืบสู่ซีเวิร์สนั้นยังคงดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อมูลระบุว่าข่าวล่าสุดก็คือกองทัพยูเครนได้ทยอยถอนตัวออกจากภาคตะวันออกของเมืองบักหมุดหลังจากพากันทิ้งฐานที่ภาคเหนือของเมืองนี้แล้วทหารบางกลุ่มของยูเครนหลบหนีจากฐานโดยการว่ายน้ำผ่านแม่น้ำบักหมุดสเกทิ้งอาวุธต่างๆไว้เบื้องหลังถือว่าเป็นการหนีแบบตัวใครตัวมันและหลบหนีอย่างไร้ระเบียบวินัยสื่อรายงานว่ากองทัพวัคเนอร์ได้เปิดเส้นทางไว้เส้นทางหนึ่งให้กองทัพยูเครนได้ถอนตัวออกไปด้วยนอกจากนั้นยังมีข่าวว่ากลุ่มวัคเนอร์ได้รุกเข้ายึดหลายพื้นที่ในภาคเหนือของบักหมุดพร้อมทั้งยึดสถานีรถไฟของเมืองคือสถานีสตูกี้ไว้แล้วด้วยขณะที่กองทัพยูเครนไม่มีกำลังสำรองเพียงพอรัฐบาลยูเครนต้องร่อนจดหมายให้ชาวยูเครนที่อพยพไปอยู่ในอังกฤษวัย18ปีขึ้นไปรายงานตัวต่อสถานทูตยูเครนเพื่อให้รัฐบาลเกณฑ์ไปเป็นทหารรบในแนวหน้าด้านเพจรัสเซียยูเครนวอลอัปเดตโดยแอดมินสุทธนิจจันหนักได้โพสต์ข้อความของผู้บัญชาการอาซอฟคนที่3ที่โพสต์ลงในเทเลแกรมระบุว่าสถานการณ์ในบักหมุดตึงเครียดมากจริงๆรัสเซียทุ่มกำลังมหาศาลในการรุกการต่อสู้เกิดขึ้นที่ชานเมืองนานกว่า1วันแล้วแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาได้ต่อสู้อย่างถึงที่สุดเรากำลังเตรียมการป้องกันอย่างหนักฉันจะไม่ทำนายใดๆทั้งสิ้นหนึ่งในผู้นำของยูเครนนาซีกล่าวเสริมอย่างเศร้าใจไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store